สวัสดีครับผมกระตุ้นทูเบอร์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเล็มหนวดนะครับนี่ผมก็เล็มฝั่งซ้ายไปครึ่งนึงแล้วผมเหลือเล็มฝั่งขวานะครับพอดีเห็นว่าเทคนิคนี้น่าจะพอช่วยแนะนำเพื่อนๆผู้ชายที่ไม่ต้องการโกนหนวดเพราะเวลาโกนหนวดเนี่ยมันจะมีแผลใช่ไหมครับแนะนำให้หากรรไกรคมๆดีๆสักอันนึงนะครับเล็มนะครับวิธีเล็มก็เอากรรไกรลองนะครับเห็นว่าช้อนหนวดได้แล้วก็คัดได้เลยครับไม่ต้องกลัวแหว่งนะครับแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วผมรู้ได้ไงว่าตัดไปแล้วแล้วมันจะพอดีวิธีการง่ายมากครับให้เอากรรไกรลองครับถ้าเกิดมันเกินกรรไกรเนี่ยก็ตัดได้เลยครับแล้วก็ไม่ต้องเล็งมากนะครับเพราะว่ามันถ้าเราไปเล็งมันมากๆเนี่ยมันจะดูไม่ธรรมชาติก็แนะนำตัดโชว์ๆๆไปเลยครับตรงด้านล่างถ้าเกิดมันเป็นแบบเส้นยาวๆก็ผมจะใช้เทคนิคก็คือกวนออกไปเลยครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็เอามือเช็ดกรรไกรนิดนึงนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนพอล้างน้ำเปล่าเสร็จนะครับตามด้วยสบู่ครับแต่ถ้าอยากสะอาดนิดนึงก็แอลกอฮอล์ครับทีนี้บางคนก็กังวลเรื่องเลือดออกใช่ไหมครับแนะนำให้เอากรรไกรเนี่ยเช็ดด้วยกระดาษแห้งทันทีหลังจากที่ล้างเสร็จนะครับอย่าปล่อยตากแห้งทิ้งไว้จนกว่าจะแห้งนะแล้วตอนปัดเสร็จเนี่ยผมจะเต็มเลยครับผมจริงแนะนำถอดเสื้อผ้าแล้วตัดดีกว่านะเพราะอย่างผมจะติดเสื้อผ้าเต็มหมดเลยครับโอ้โหกระเด็นเต็มเลยเสร็จแล้วนะครับให้เอากระดาษทิชชู่มานะครับซับแห้งทันทีเพื่อที่ป้องกันกรรไกรอันนี้ก็ใช้กรรไกรยี่ห้ออินเทอร์เวียนผมไม่แน่ใจมองเห็นไหมนี่ครับ